มาดูเรื่องที่สมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรนะครับที่ได้มีโอกาสทรงต้อนรับผู้นำจากเกาหลีใต้ที่ได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้มีการกล่าวปฏิสันถารไปยังวงสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปนะฮะก็คือวง Blackpink อีกด้วยในโอกาสเดียวกันนี้นะครับนอกจากนั้นครับอีกด้านนึงครับที่เกาหลีเหนือมีความเคลื่อนไหวของผู้นำสูงสุดคิมจองอึนพร้อมกับลูกสาวครับที่ได้มีโอกาสไปเลี้ยงอาหารค่ำให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในวงการด้านอวกาศนะครับเพื่อฉลองความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมด้านจุลกรรมและสอดแนมทางทหารขึ้นสู่วงโคจรของโลกได้สำเร็จแล้วนะครับโดยคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองยุคใหม่แห่งมหาอำนาจด้านอวกาศของเกาหลีเหนือหลังจากพึ่งส่งดาวเทียมสอดแนมที่ชื่อว่ามันลิกยองหนึ่งขึ้นสู่วงโคจรโลกได้สำเร็จโดยทางสื่อของทางการเกาหลีเหนือนะครับได้เผยแพร่ภาพนี้ครับภาพของผู้นำคิมจองอึนพร้อมกับลูกสาวที่เดินทางไปที่สำนักเทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งชาติเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จและก็ถ่ายภาพหมู่กับคณะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศและดาวเทียมรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งคิมจองอึนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารครั้งใหญ่แล้วก็บอกว่าการยิงดาวเทียมด้านจุลกรรมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายจากประเทศที่เป็นศัตรูของเกาหลีเหนือแล้วก็มองว่าเป็นสิทธิ์ในการป้องกันตนเองขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของเกาหลีเหนือก็บอกว่าดาวเทียมด้านจุลกรรมที่ถูกส่งขึ้นไปที่วงโคจรในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนารูปแบบกองทัพของเกาหลีเหนือให้ไปสู่การเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในโลกและจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีด้วยและก็มีรายงานอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งเกาหลีใต้ที่ได้ออกคำสั่งให้ทหารทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือและกองทัพอากาศสวมชุดพร้อมรบแทนชุดทำงานแล้วนะครับแล้วก็งดการไปรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากเหตุการณ์ทางฝั่งเกาหลีเหนือครับคราวนี้มาดูที่อังกฤษกันบ้างเป็นเรื่องที่ดีครับที่สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลที่3พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมสมเด็จพระราชินีคาเมล่าได้มีพระราชปฏิสันถารและได้เสด็จพระดำเนินส่งมหาธิบดียุนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้ทางการอังกฤษได้จัดพิธีต้อนรับการเดินทางมาในครั้งนี้ของผู้นำเกาหลีใต้อย่างสมเกียรติโดยได้มีการตั้งแถวทหารกองกิตติยศและก็ที่สำคัญผู้นำเกาหลีใต้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลที่3พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักรรวมไปถึงสมเด็จพระราชินีคาเมล่าภายในพระราชวังบักกิ้งแฮมด้วยและก็ในระหว่างการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ภายในพระราชวังวงดุริยางทหารของอังกฤษก็มีการเล่นเพลงประกอบไปด้วยพร้อมๆกันนะครับขณะเดียวกันพระองค์ท่านยังได้พระราชทานเครื่องราชสิริยาภรณ์จักรวรรดิบริติชชั้น MBA แก่สี่สาวสมาชิกวง Blackpink ครับทั้งเจนนี่จีซูลิซ่าและก็โรเซ่ที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้เพื่อเป็นเกียรติแล้วก็ยกย่องที่ทั้ง4คนช่วยออกมาสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาโลกร้อนให้กับโลกนอกจากนั้นยังมีพระราชปฏิสันถารกับสี่สาววง Blackpink อย่างเป็นทางเกอย่างเป็นกันเองโดยตรัสว่าหวังว่าจะได้มีโอกาสชมการแสดงสดจากคอนเสิร์ตวง Blackpink บ้างในบางโอกาสนะครับหลังจากเสร็จสิ้นงานแล้วนะครับมหาธิบดีของเกาหลีใต้ก็จะเดินทางต่อไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำภารกิจในส่วนของผู้นำต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ